ท่านคะท่านจะรับของว่างหรือเครื่องดื่มไหมคะมันยังไม่ต้องให้ใครเอารองเท้าแตะมาจันค่ะท่านไปเดินเล่นที่ชายหาดป้าหมอช่วยไปให้ทีนะฉันอะจะไปทำอย่างอื่นอุ้ยนี่นี่ขึ้นมานี่ก่อนแล้วทำไมหล่อนไม่เอาไปให้เองเลยยะฉันก็ยุ่งเหมือนกันยะป้าหมอนถ้าป้าหมอนไม่อยากเอาไปให้นะป้าหมอนก็ให้คนอื่นเอาไปให้สิอุ้ยนี่เธอแหมไอเด็กสมัยนี้เนี่ยนะมันขี้เกียจกันจริงๆเลยฟ้าคุณท่านอยากได้รองเท้าแตะไงช่วยเอาไปให้หน่อยได้ไหมได้จ้ะที่ไหนเลยจ้ะรองเท้าแตะมาแล้วค่ะท่านให้ดิฉันเปลี่ยนให้ดีไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจนะเดี๋ยว
ค่าอะไรคะก็ค่าตอบแทนที่เธอมาท้าเมื่อคืนฉันไม่เป็นไรค่ะท่านมันเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะต้องดูแลแขกทุกคนไม่เอาแปลกดีนะฉันไม่เคยเห็นใครไม่ชอบเงินเงินใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นละค่ะท่านแต่ว่าแม่ของดิฉันสอนว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำใจต่างหากล่ะคะที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่คนเราทุกคนควรจะหยิบยื่นให้แก่กันหนูคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะงั้นเมื่อเธอให้น้ำใจกับฉันฉันก็ควรจะขอบใจเธอถ้าท่านไม่มีอะไรให้ดิฉันรับใช้แล้วถ้างั้นดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบใจหมดหรอกอยู่นิ่งๆก็เจ็บตายคุณมาช่วยฉันเหรอผมบอกแล้วไงผมไม่ใช่ผู้บ้ากามก็ใครจะไปรู้ล่ะก็ฉันเคยอ่านในข่าวอ่ะไอ้พวกตังเกอ่ะมันชอบขอบใจนะไม่เป็นไรรีบกลับบ้านได้ละเฮ้ยคุณนี่คุณพักอยู่ที่ไหนฉันพักอยู่รีสอร์ทตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมไปส่งแล้วกันก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดีๆก็อาจจะมีสักทีที่ฟ้าบังเอิญเป็นใจ
ที่เคยมีใครได้บอกไว้ส่งฉันตรงนี้แหละบอกใจอีกนิดนึงไปนานสักเท่าไรอะไรมันคงดีกว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนสิขอบคุณนะก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดีก็อาจจะมีสักทีที่ฟ้าบังเอิญเป็นใจดวงตะวันสดใสพรุ่งนี้ก็คงส่งมาที่ฉันก็อาจจะมีสักคนที่เขาดีไว้ใจได้หรอกจ้ะ